ค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะโอจะมาสอนถึงการหาข้อมูลนะคะหาของที่เป็นของสะสมที่เขานำมาขายบน eBay นะคะดีการหานะคะอย่างเช่นเราจะหาคำว่าที่เป็นสะสมโดยทั่วไปก็จะเป็นพวกโค้กนะถ้าเราพิมพ์คำว่าโค้กตรงช่องที่มันใช้สำหรับเซิร์ชหาข้อมูลนะพอใส่โค้กไปกดคำว่าเซิร์ชนะมันก็จะขึ้นมาประมาณเนี่ย107รายการอันนี้คือรายการที่เขานำมาขายนะคะพวกขวดต่างๆหรือว่าของสะสมต่างๆนะแต่ที่เราต้องการจะดูก็คือของที่มันขายไปแล้วทางด้านขวามือบนสุดอะที่มันอยู่ติดข้างๆเซิร์ชนะคะไม่แน่ใจว่าเวลาทำคลิปออกมาแล้วมันเห็นคำว่า advanced ไหมแต่ถ้าไม่เห็นก็คือมันอยู่ติดกับคำว่าเซิร์ชนะถัดมาอีกนิดนึงจะเป็นคำว่า advanced คลิกตรงคำว่า advanced นะคะโค้กนี่นะพิมพ์คำว่าโค้กไปนะคะแล้วก็เราอยากจะรู้ว่าคนไทยน่ะเอาอะไรมาขายที่เกี่ยวกับโค้กนะเลื่อนลงมาตรงคำว่า locate in เราติ๊กคำว่า locate in แล้วก็หาคำว่า Thailand นี่นะอันนี้เฉพาะคนไทยนะคะที่เขาขายกันลิสต์รายการก็ปรับเป็น100รายการอ่ะแล้วก็กดคำว่า searchมีทั้งหมด385รายการนะคะที่เขาลงขายนะอันนี้คือมาจากคนไทยขายทั้งนั้นนะโอไม่ได้กดคำว่าโซนะเอาใหม่กดคำว่า Advanced ใหม่ Advanced อ่ะกดคำว่า Soul Listing นะคะ Soul Listing ก็คือรายการที่ขายไปแล้วอันนี้คือที่เขาขายกันนะนะขายไปแล้วพิมพ์คำว่าโค้กกดตรงคำว่า Soul Listing Locate in Thailand เลื่อนลงมาสุดกดคำว่า Search อันนี้คือขายไปล่าสุดนะมันไล่ตั้งแต่วันที่ขายล่าสุดนะคะวันที่16กุมภาก็ขายกระป๋องนะนี่กระป๋องก็ทำเป็นเงินได้นะคือขวดกระป๋องต่างๆที่มันมีรูปสัญลักษณ์ต่างๆคือมันสามารถเปลี่ยนเงินได้หมดนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราหาข้อมูลหรือว่ามีเวลาว่างที่จะนั่งหาข้อมูลพวกนี้ไหมพวกนี้เป็นเงินหมดเลยนะคะขายไปแล้ว110รายการอันนี้เฉพาะประเทศไทยอะนะเดี๋ยวให้เข้าไปดูอันแรกก่อนเรื่องวิธีการหาข้อมูลง่ายๆเลยเนาะคือมันต้องมีเวลาวันหนึ่งสัก 1-2 ชั่วโมงก็นั่งดูลิสต์รายการดูว่าตัวไหนที่มันสามารถทำเงินให้เราได้บ้างแล้วก็ไปหาของอันนั้นมาลงขายนะคะก็อันนี้ก็เป็นกระป๋องโค้กนะคะฟุตบอลโลกนะฟุตบอลโลกแต่ส่วนใหญ่ถ้าขายพวกนี้คือเขาจะขายเป็นกระป๋องเปล่านะส่วนใหญ่ไม่ได้มีน้ำข้างในเดี๋ยวมาดูตรงรายการข้างล่างเห็นไหมอ่ะเขียนแค่นี้เองว่าเป็น Thailand Coke Zero 2018 FIFA World Cup รัสเซียนะคะเซต2กระป๋องขนาด325 ml Bottom Open ก็คือเปิดใช้แล้วนะคะขายแต่กระป๋องเห็นไหมกระป๋องคู่นี้เขาขายในราคา312บาทเราเห็นอะไรมาที่โอให้ทำให้ดูก็คือเพื่อจะแบบเราควรจะต้องมองหาโอกาสว่าของสิ่งไหนอะที่มันสามารถทำเงินให้เราได้บ้างนะว่าเขาต้องการอะไรตลาดโลกอะค่ะนี่ก็ขายได้น้องเบาด้วยอะเป็นแค่กระป๋องธรรมดาเองนะอ่ะอันนี้ขายเป็นเซตเลย10กระป๋องแค่คำว่าโค้กนะมันสามารถ
สามารถทำเงินให้เราได้แล้วว่าเออน่าตื่นเต้นปะล่ะดีเนาะอันนี้ขายเป็นเซตเลย900กว่าบาทอันนี้เป็น Thailand 20หนึ่งเป็น S Cola Mercedes Benz เป็นรูปอย่างนี้เนาะเป็นรูปเบนซ์น่ะอันนี้ไม่เคยเห็นเลยอ่ะส่วนใหญ่มักจะเป็นของที่ระลึกทั้งนั้นนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะว่าทั่วโลกเขาขายยังไงแล้วกดคำว่า Advance ใหม่ขวามือบนสุดนะพิมพ์คำว่า Coke กดคำว่า Soul Listingแล้วตรงโลเคชันนี่คือไม่ต้องไปติ๊กมาแล้วเราเอาแบบทั่วโลกเลยนะที่เขาขายกันแล้วจะขายได้100รายการแรกก็จะดูว่าอะไรที่มันขายได้นับตั้งแต่วันล่าสุดนะก็คือ16กุมภาไล่ลงมาเรื่อยมีกี่รายการโอ้โหทั่วโลกนี่คือ 53,000 รายการนะเกี่ยวกับโค้กอะฝาโค้กธรรมดาก็ขายได้นะแต่เขียนว่าวินเทจขวดโค้กอันนี้แต่ก่อนเคยเห็นนะเนี่ยแต่ละประเทศนะคะเขาก็จะเอามาลงเพราะว่ามันมีนักสะสมทั่วโลกเลยที่สะสมพวกโค้กอยู่อะค่ะเราจะมาดูที่ราคาแพงๆดีกว่ากดตรงคำว่าซอสนะตรงสามเหลี่ยมหัวทิ่มแล้วกดตรงคำว่า price บวก shipping highest first ก็คือดูราคาที่มันสูงแล้วมันขายได้มันก็จะไล่เลยค่ะว่าราคาแพงที่สุดคืออะไรนะพวกป้ายโค้กอะค่ะไล่ลงมาคืออันนี้เราดูให้เกิดไอเดียว่าเอ้ยอันไหนที่เราสามารถพอที่จะหามาลงขายได้ไหมนะคะเยอะเลยอะอันนี้เป็นไอเดียนะอันนี้เคยเห็นเหมือนกันนะสมัยก่อนที่มันมีป้ายโค้กอะโอ้ขายแพงด้วยกระป๋องโค้กเหรอโคคาโคล่ากินกระป๋องเลย305อันนะปี80ถึง90ขาย35,000โอ้โหอันนี้แล้วคนสนใจเยอะด้วยเวลาที่เราแบบเข้าไปดูรายการแล้วก็คลิกเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยเรามาดูว่าสินค้าที่มันต้องคือเป็นความต้องการของตลาดเยอะมันจะเป็นแบบอย่างเงี้ยบิตก็คือราคาที่เขาประมูลเขาสู้กันประมาณ40บิตค่อนข้างจะเยอะนะคะแล้วมาจบลงที่35,000นี่ค่าขนส่งต่างหากนะเนี่ยเฮ้ยไปเก็บกระป๋องไหมเราจะกดคำว่า see original listing นะดูสิเขาลงยังไงเขาขายปิดที่ราคา 35,000 แล้วก็ค่าขนส่งอีก 2,000 กว่าบาทแล้วที่สำคัญส่งเป็นแบบ Economy International Shipping ก็คือไม่ได้ส่งแบบ EMS ด้วยนะแต่ส่งทั่วโลกอันนี้น่าสนเนาะ All Can Are Empty ก็คือเป็นกระป๋องเปล่าเลยค่ะไม่ได้มีน้ำเดี๋ยวจะซูมภาพให้ดูนะว่าที่เขาสะสมเล่นลายกันนะอย่างนี้เนาะได้ไอเดียมั้ยเนาะแต่มันก็มีแบบหลากหลายลายเนาะถ้าคนที่เขาแบบเขารักจริงๆเขาอาจจะแบบเนี่ยเขาถึงได้แบบสู้ราคากันน่ะกระป๋องโค้กทำเงินได้
สมัยก่อนเรากินอีกระป๋องพวกเนี้ยกินกินน้ําข้างในแล้วก็ทิ้งเนาะไม่ได้แบบว่ามาสนใจว่าเฮ้ยกระป๋องแบบในอนาคตมันขายได้แต่เขามีนักสะสมพวกเนี้ยทั่วโลกอ่ะเนี่ยคลิปนี้พอก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าจะเอามาดูเรื่องแบบของสะสมอีกหลายอย่างเลยอะที่เขาลงมาขายกันแล้วเราไม่คิดว่ามันจะขายได้แต่ว่ามันสามารถทำเงินได้เยอะเลยอะเนี่ย35,000นี่เท่ากับเงินเดือนประมาณ1เดือนเลยนะแค่เรามานั่งหาข้อมูลแล้วก็เอาของพวกนี้มาลงดูสิคนขายแค่มีฟีดแบ็กประมาณ48ยังไม่เยอะเท่าไหร่ด้วยเนาะโอเคนะคะคลิปนี้ถ้าใครอยากเขาเรียกอะไรอ่ะสนใจในเรื่อง eBay แล้วก็เพิ่งจะเริ่มต้นนะคะสามารถติดตามช่องของโอได้เลยเพราะโอจะมีเทคนิคต่างๆแล้วก็วิธีการดูวิธีการเลือกของมาขายรวมทั้งเทคนิคย่อยๆนะคะที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะคะมาแชร์ประสบการณ์ให้ทุกคนที่เริ่มต้นฟังโอเคนะคะคลิปนี้ก็แค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ